และขณะนี้ลุงแดงก็อยู่กับท่านประธานปปจจังหวัดลำปางเนื่องในวันต่อต้านทุจริตสากลวันนี้เราไปฟังความรู้สึกจากท่านว่าท่านมีความคิดจะทำอย่างไรในเรื่องของการป้องกันการทุจริตในจังหวัดลำปางต่อไปครับผมอนพวงวิชัยนะครับประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลำปางวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่190กว่าประเทศทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของสากลหรือของทั้งโลกร่วมกันในโอกาสของจังหวัดลำปางก็พร้อมกันทั่วประเทศแล้วก็แสดงพิธีกรรมเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์จุดมุ่งหมายของเราก็คือต้องการที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกันในสังคมที่จะช่วยกันมีส่วนร่วมในการรักษาส่วนรวมรักษาบ้านรักษาเมืองของเราเพื่อที่จะให้ประเทศและสังคมมีพบกับความเจริญเนื่องมาจากความทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมเราจะช่วยกันต่อต้านการทุจริตร่วมกันไม่ทนที่จะอยู่กับการทุจริตเราก็จะสามารถทำให้สังคมนี้สุจริตขึ้นมาได้ในสังคมย่อยครอบครัวหมู่บ้านชุมชนแล้วก็ตำบลอำเภอจังหวัดในโรงเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆทุกคนร่วมมือกันอย่างมีความหวังว่าเราจะสามารถเอาชนะการทุจริตที่เรามักจะท้อถอยมักจะคิดว่าเขายิ่งใหญ่กว่าต้องยอมเขาเปลี่ยนมาเป็นว่าพวกเรามีคนจำนวนมากทั้งสังคมช่วยกันดูแลมีกล้องถ่ายรูปคนละกล้องติดตัวอยู่แล้วนะถ่ายรูปหรือเก็บหลักฐานในสิ่งที่มีผู้ทำการทุจริตคนทุจริตจะกลัวการโปร่งใสกลัวการเก็บถ่ายรูปกลัวการเข้าใจร่วมของคนในจำนวนมากเขาจะมุบมิดทำแค่คนสองคนยิ่งเล็กที่สุดกลุ่มน้อยที่สุดเป็นหลักการของการทุจริตนั้นสุจริตก็คือโปร่งใสก็คือรู้กันทั่วเมื่อรู้กันทั่วก็ไม่มีการทุจริตไม่เข้ากระเป๋าใครคนเดียวสังคมก็จะเจริญก้าวหน้านะครับครับและนี่ก็คือแนวคิดที่ท่านประธานปปจจังหวัดลำปางอยากจะให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมและเกิดกระบวนการทางสังคมที่จะทำให้คนโกงไม่สามารถอยู่ในจังหวัดลำปางต่อไปได้พวกเราชาวลำปางต้องช่วยกันครับ